สวัสดีครับท่านผู้ชมครับนำทุกท่านเข้าสู่บรรยากาศของการถ่ายทอดสดนะครับกับมหกรรมมวยโลกก่อเกียรติมุ่งแชมป์โลกในศึก AEC ช้อปปิ้งสถานโลกเราอยู่กันที่เวทีมวยพัทยาบ็อกซิ่งเวิลด์เมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีนะครับวันนี้เสาร์ที่18เมษายน2558นะครับเดินทางมาพัทยาวันนี้บรรยากาศแบบชุ่มฉ่ำเหลือเกินนะครับเพราะว่าเป็นวันไหลของนาเกลือแล้วก็วันพรุ่งนี้19เมษายนจะเป็นวันไหลของเมืองพัทยานั่นเป็นการส่งท้ายสงกรานต์นะครับกลับเข้าสู่รายการมหกรรมมวยโลกในศึก AEC Shopping สถานโลกในวันนี้ท่านจะได้ชมมวยสากล2คู่ด้วยกันนะครับหลังจากนั้นติดตามด้วยมวยไทยนานาชาติเป็นการปะทะกันระหว่างนักมวยไทยกับนักมวยต่างชาติแต่ละคู่จะดุเด็ดเผ็ดมันอย่างไรนะครับติดตามกันได้ทุกวันเสาร์นะครับทางไทยทีวีตั้งแต่16นาฬิกาถึง18นาฬิกาโดยมีท่านประธานเดินทางมาเป็นประธานจัดการแข่งขันก็คือท่านประธานสมัชชาประชาชนแห่งประเทศไทยและท่านยังเป็นประธานที่ปรึกษาบริษัทก่อเกียรติโปรดักชั่นก็คือท่านพลเรือเอกบรรณวิทย์แก่งเรียนภายใต้การจัดรายการของโปรโมเตอร์ก่อเกียรติพนิชยารมณ์นะครับเจ้าของรางวัลโปรโมเตอร์ยอดเยี่ยมทุกสถาบันหลายปีซ้อนด้วยกันมาถึงคู่แรกของรายการนะครับวันนี้จะได้ชมการกลับมาของอดีตแชมป์โลก WBA เจ้าของเข็มกัดรุ่นเดียวกับเขาทรายแกลเล็กซี่ฉายาของเขาคือไอ้หนูเอสโตรบอยวันนี้จะอุ่นหมัดในพิกัดน้ำหนัก120ปอนด์ขอเสียงปรบมือต้อนรับนักชกทางด้านมุมแดงเทพผลิตก่อเกียรติยิมวันนี้จะได้เห็นฝีไม้ลายมือของเจ้าหนูเอสโตรบอยนะครับเจ้าของเข็มขัด115ปอนด์เส้นเดียวกับเขาทรายกาแล็กซี่ไฟที่2ของเขาในการกลับมาครั้งนี้จะเป็นอย่างไรน่าสนใจครับวันนี้เจอกับนักชกจากประเทศจีนน้ำหนักชั่งได้120ปอนด์เท่ากันประมือต้อนรับหวังซิงก่อนรายการวันนี้นะครับเราได้มีโอกาสต้อนรับท่านผู้หลักผู้ใหญ่หลายท่านด้วยกันนะครับเดินทางมาให้กำลังใจกับศึก AEC Shopping สถานโลกในวันนี้โอกาสนี้จะเป็นการมอบกำลังใจให้กับนักมวยคู่แรกของรายการนะครับเราจะเริ่มจากตัวแทนจากบริษัท AEC Shopping เชิญครับเริ่มจากบริษัท AEC Shopping Center ผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการในการจัดศึกในวันนี้ติดตามด้วยผู้แทนจากบริษัทตอสยามคอมโมเชียลจำกัดผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายยางนิโตจากประเทศญี่ปุ่นเครื่องดื่มสมุนไพรก้านตองผักคาวตองแฮปปี้พีเพิลเฟสผู้แทนประธานกรรมการบริษัทโซโลประเทศไทยจำกัดผู้ผลิตและจำหน่ายกุญแจเครื่องมือสารพัดช่างโซโลตลาดน้ำคลองโคนจังหวัดสมุทรสาครครับบริหารงานโดยคนลำสมุนไพรแรมโบ้โดยสารวัตรแรมโบ้ครับจัดจำหน่ายโดยบริษัทแอตแลนต้าเมดิคแคร์จำกัดมอบโดยคุณชัยกฤตสุนทราชุนผู้แทนประธานกรรมการบริษัทเซียมยับจำกัดจัดจำหน่ายหมอนยางพารามิสเตอร์หลิวยางจุนและสุดท้ายครับผู้แทนบริษัทธนัทเทิบพาณิชย์จำกัดครับขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนทุกท่านนะครับและช่วงเวลาต่อจากนี้นะครับติดตามความมันของมวยคู่แรกครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับก็กลับมาพบกันอีกครั้งนึงนะครับสำหรับมหกรรมมวยโลกก่อเกียรติมุ่งแชมป์โลกนะครับวันนี้มวยคู่แรกครับเรามาดูอดีตแชมป์โลกผู้ยิ่งใหญ่เลยนะครับเทพฤทธิ์ก่อเกียรติยิมครับจะกลับมาอุ่นเครื่องอีกครั้งกับหวังซิงครับเป็นนักชกจากประเทศจีนนะครับแล้วก็ตามด้วยนักมวยหญิงครับการดาก่อเกียรติยิมจะพบกับน้องมิ้วสพรชัยปิดท้ายด้วยมวยสากลมวยไทยโลกอีก4คู่เลยนะครับ
ตอนนี้มวยคู่แรกเริ่มชกแล้วนะครับเทพฤทธิ์ก่อเกียรติยิมก็ชื่อจริงว่าพันเทพมุลีปุ้มนะครับอายุ26ปีเป็นชาวอำเภอโกสุมพิสัยจังหวัดมหาสารคามนะครับเทพฤทธิ์เป็นอดีตแชมป์โลกผู้ยิ่งใหญ่นะครับในรุ่นซุปเปอร์ไฟเวท115ปอนด์ของ WBA ที่บอกว่ายิ่งใหญ่ก็เพราะว่าเดินทางไปป้องกันแชมป์ที่ประเทศญี่ปุ่นครับแล้วก็ไปชนะติดต่อกันถึง3ไฟท์แล้วเป็นชนะอดีตแชมป์โลกนั้นด้วยครับนะครับวันนี้มาเจอกับหวังซิงครับนักมวยวัย29ปีจากประเทศจีนนะครับจากเมืองเหอเป่ยครับสถิติชนะ10แพ้10เสมอ1นะครับแล้วก็เป็นมวยที่สูงยาวกว่าประสบการณ์ก็ใช้ได้แหละครับผ่านการชกอาชีพมา4ปีแล้วนะครับวันนี้มาเจอเอสโตรบอยครับเทพฤทธิ์จะเป็นอย่างไรต้องติดตาม3ไฟท์ที่ชนะในมวยญี่ปุ่นก็ชนะโกกิคาเมดะชนะน็อกโทโมโนบุชิมิสึยก9แล้วก็มาชนะคะแนนโนบุโอนาชิโร่นะครับส่วนเทพฤทธิ์แพ้เสียแชมป์ให้กับโคฮิอิคนโนะครับเมื่อสิ้นปี2555นะครับตัวแพ้น้องยกที่4ครับปัจจุบันก็คนโนะก็ยังเป็นแชมป์โลกอยู่นะครับแล้วก็มีโปรแกรมป้องกันแชมป์กับโกกิคาเมดะในวันนี้ครับคนโนะเป็นเป้าหมายของนักมวยในสังกัดของก่อเกียรติโปรดักชั่นนะครับคุณสารชัยคือเพชรบางบอนเพชรบางบอนแล้วก็นรสิงห์ใช่ครับปัจจุบันเทพฤทธิ์ขึ้นไป118แล้วนะครับสำหรับกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีคู่นี้ได้แก่กรรมการธงศักดิ์แป้นละม่อมนะครับวันนี้ก็ยกทีมมาทำการตัดสินนะครับทั้งมวยสากลและก็มวยไทยจะอุ่นเครื่อง6ยกนะครับเทพฤทธิ์เคยมาโชคไว้เมื่อวันที่14กุมภาพันธ์ปีที่เดือนที่แล้วนะครับก็ปรากฏว่าชนะคะแนนโจควันครับนักมวยจากฝรั่งเศสวันนี้มาเจอกับนักมวยจีนครับนี่ก็เปลี่ยนรสชาตินะครับจากฝรั่งเศสเป็นจีนบ้างหวังซิงนะครับวันนี้มาดูว่าเอสโตรบอยของเรานี่ตอนนี้ร่างกายเขาที่เขาทางหรือยังนะครับหลังจากหยุดไปนานแล้วกลับมาอุ่นหมัดไปแล้ว1ครั้งในครั้งที่2เป้าหมายรุ่นใหญ่กว่านะครับแบนทัมเวท118ปอนด์คือกลับมานี่ร่างกายก็ถือว่าดีวันดีคืนนะครับทำน้ำหนักลดไปถึง10กว่ากิโลนะครับคุณสารชัยก็ดูตอนนี้นี่รู้สึกว่าหุ่นสแลนเดอร์แล้วนะหุ่นนี่เพียวขึ้นเลยนะครับเพียวแล้วครับตอนนี้ช่วงเอวมีเอวแล้วนะฮะครับพร้อมที่จะกลับมาล่าบัลลังก์โลกครั้งที่2ครับติดตามครับให้กำลังใจกันครับเทพฤทธิ์ภาคนี้แหมยับๆไว้ครับโอ้โหฮุกซ้ายครับหมดยกดูจังหวะภาพช้าครับยกที่ผ่านมาหวังชิงนั้นตัวใหญ่กว่านะครับแต่ดูยังโครงแข็งนิดหน่อยนะครับวันนี้ขอบคุณ AEC Shopping Center ครับติดต่อได้ที่02-668-2220ขอบคุณบริษัทต่อสยามคอมเมอร์เชียลจำกัดผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายยางนิโตจากประเทศญี่ปุ่นสมุนไพรตราแรมโบ้นะครับโดยสารวัตรแรมโบ้จัดจำหน่ายโดยบริษัทแอตแลนต้าเมดิคแคร์จำกัดและขอบคุณท่านนายกสมาคมมวยอาชีพแห่งประเทศไทยครับท่านนายกสมชาติเจริญวัชรวิทย์ครับกับลุ้นต่อยก2ครับเทพฤทธิ์กับหวังซิงครับภาคนี้เทพฤทธิ์ก็พิซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยบัญชาเมฆครับของบัวขาวบัญชาเมฆมีทางด้านคมพยัคฆ์อดีตแชมป์โลกครับแล้วก็ชินจิชินโนดะนะครับเป็นเทรนเนอร์ชาวญี่ปุ่นนะครับเป้าหมาย118ปอนด์ทั้ง4สถาบันเลยนะครับแฟนท่านผู้ชมเซจิชิมินะวันนี้คุมมาเองเลยนะครับเทรนเนอร์ชาวญี่ปุ่นเทพฤทธิ์นี่ก็ชาวญี่ปุ่นรู้จักกันดีครับแล้วก็หลังหาโอกาสไล่ล่านี่ถ้าชิงแชมป์โลกอีกครั้งก็น่าจะเป็นชินสึเกะยามานากะนะครับแชมป์โลกด้วยแบนทัมเวทสภาไม่โลกเทพฤทธิ์ได้รับการขนานนามว่าเป็นคิลลิ่งเจแปนคิลลิ่งเจแปนก็เป็นนักฆ่านักฆ่าญี่ปุ่นมวยญี่ปุ่นนะครับถ้ามันนี่ปาเกียวเป็นนักฆ่ามวยเม็กซิโกครับเม็กซิกันเทพฤทธิ์ก็เป็นนักฆ่ามวยญี่ปุ่นใช่ครับเพราะว่าชนะนักมวยญี่ปุ่นที่เป็นอดีตแชมป์โลกถึง3รายซ้อนเลยนะครับแต่ก็มาพลาดท่ากับนักมวยญี่ปุ่นเช่นเดียวกันนะครับพลาดท่ากับโคอิโคโนะนะครับแหมเสียดายที่โอกาสที่จะล้างตากันคงไม่มีแล้วเพราะว่าตอนนี้เอสโตบอยเราหรือว่าเทพฤทธิ์เรานี่ขึ้นไป118ซะละครับวันนี้มาชก120ปอนด์นะครับก็ถือว่าทําแบบว่าสบายๆนะครับอากาศก็ร้อนด้วยนะครับก็เลยทําง่ายหน่อยการชกที่เวทีมวยบ็อกซิ่งเวิลด์พัทยาที่ผ่านมาไม่มีการน็อกเอาท์เลยนะครับคุณสาชัยยังไม่มีครับไม่มีการในแบบมวยสากลนะฮะมวยสากลนะครับแต่มวยไทยนี่น็อกกันมาเยอะแล้วฮะใช่ครับ
ติดตามครับวันนี้มาดูครับอ้าวพอพูดถึงหวังซิงชักโดนเยอะอ้าวหล่นคุณสุนนท์ทักไม่ได้เลยนะฮะทำท่าจะมีน้องเอาลำตัวโดนลำตัวเข้าไปลุกแล้วลุกขึ้นยืนแล้วดูท่าทางจะไหวนะเอาแล้วครับแม่ยังชกต่อได้แต่ดูว่าเจ้าเทพฤทธิ์นี่จะปล่อยไหมครับจะทำสถิติใหม่หรือเปล่าน้องคนแรกที่เวทีนี้ในแบบสากลนะฮะเอาลื่นฮะลูกนี้ลื่นโอ้ดูรูปร่างของเทพฤทธิ์วันนี้นี่ดูกำยำขึ้นนะครับดูกำยำขึ้นน้ำหนักหมัดถือว่าแน่นครับโอ้ครับไม่ไหวแบบนี้ไม่คงไม่ไหวแล้วครับโอ้โหต้องนับอีกทีกรรมการงอแล้วครับหวังซิงนับอีกทีโอ้ไม่มองกรรมการด้วยครับมองแต่พื้นอ้าวขึ้นมาพยักหน้าสู้ครับยังสู้อยู่ครับกรรมการให้โอกาสครับปลายยกแล้วครับวางไงครับโอ้ยทีนึงเทปลิสเน็ตเลยครับโอ้โหระฆังช่วยดูจังหวะภาพช้าครับลงยังไงฮะขวายังติดอยู่ครับลูกนี้เพาะพุกขวาพุกขวาซ้ายโดนแล้วครับซ้ายลำตัวแม่โดนทั้งบนทั้งล่างครับดูอีกจังหวะหนึ่งครับมาถึงยกที่3ครับขอบคุณโซโฟติกกรุ๊ปผู้ผลิตและจำหน่ายเครื่องสำรองไฟฟ้า UPS แบตเตอรี่เครื่องกำเนิดไฟฟ้าระบบโซลาร์เซลล์นะครับขอบคุณเครื่องปรับอากาศ Mitsubishi Heavy Duty ระบบ JetFlow เหนือชั้นกว่าด้วยเทคโนโลยีอากาศยานและขอบคุณกุญแจและเครื่องมือสารพัดช่างโซโลครับครับยก3ว่าสถานการณ์ของหวังซิงไม่ดีเลยนะครับยก2โดนไป2นับครับยกนี้อยู่ที่เทพฤทธิ์ด้วยเขาว่าจะเร่งเช็คบินเอาเลยหรือได้เลยหรือเปล่านะครับว่าจะอยากดูร่างกายนะฮะครับอยู่ที่เทพฤทธิ์แล้วครับอยากดูว่าเพิ่งกลับมาต่อยเป็นไฟที่2นะครับของการชกหลังจากที่หายไปเนี่ยนั้นอาจจะดูระยะการยืนระยะแล้วก็เป็นไงครับเดียวแรงถ้าผ่าน6ยกถึง6ยกเป็นไงถ้าเร่งเช็คบินเลยโอ้ยนี่ๆเอาอีกแล้วครับโอ้โหดูโดนเป็นสะดุ้งแล้วนะฮะโดนอีกนับหนึ่งแล้วครับนับนี้นับที่3ยังไหวฮะคุณสันชัยครับหรือว่าเทพฤทธิ์จะเป็นคนแรกทำลายอาถรรพ์ครับโอ้ยโอกาสทำได้สูงเลยทีเดียวครับสูงมากครับทางด้านหวังซินนี่บอบช้ำครับโดนหนักโดนเยอะแล้วครับหวังซินทนได้ขนาดไหนเท่านั้นเองดูครับกรรมการไม่ไหวแบบนี้เรียบร้อยครับอ้าวแล้วครับโบกมือลาเลยนะครับต้องไปเล่นสงกรานต์นาเกลือซะแล้วฮะโดนเนื้อเน้นๆครับครับภาพช้ายก3ครับจังหวะเช็คบินของเทพฤทธิ์ครับขวาเต็มๆครับคุณสันชัยจ้ำไปทีนึงเน้นครับซ้ายโอ้โหลำตัวด้วยทนไม่ไหวอันนี้ลูกนับยก2นะครับนี่ครับข้อลำตัวครับเช็คลงดูสภาพร่างกายของเทพฤทธิ์ไฟนี้นี่แม่กองเชียร์นี่ถือว่าอุ่นใจเลยนะครับครับร่างกายเฟิร์มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดพลังหมัดก็กลับมามีคุณภาพอีกครั้งนึงครับไปบนเวทีครับตอนนี้กรรมการก็ชูมือเป็นทางการครับเทพฤทธิ์ก็เกียรติยิ้มครับเอาชนะทีโอไปในยกที่3อย่างเด็ดขาดครับพักสักครู่หนึ่งครับ